วันนี้กลับมาพบกับครูพิงอีกเช่นเคยนะคะครูสอน Photoshop ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์ sarinishow.com นั่นเองวันนี้นะคะพิงจะมาแบ่งปันเทคนิคการประกอบภาพตามตัวอย่างที่คุณเห็นนี้เลยนะคะหนึ่งในภาพนี้นะคะภาพแบ็กกราวด์เนี่ยพิงนำมาจากการที่พิงเองเนี่ยไปให้ AI นะคะวาดมาให้ด้วยนะคะก็มาดูกันนะคะว่าจะ Mix and Match แล้วเป็นอย่างไรอีกสักครู่มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนนะคะไปที่ไฟล์ค่ะค่ะแล้วก็ไปที่ New พิงจะใช้อยู่ที่ประมาณ 3,000 นะคะ width 3,000 แล้วก็ High พิงใช้ 2,000 เลยและแน่นอนว่าผิงใช้ Photoshop CC 2022ถ้าใครมาดูตามแล้วเวอร์ชันไม่ตรงกันนะคะบางเมนูอาจจะไม่มีให้พึงนึกเอาไว้เลยนะคะว่าเราใช้คนละเวอร์ชันนั่นเองและ solution ผิงเอา100เลยนะคะจากนั้นเราก็กด create เลยนะคะเราก็จะได้หน้ากระดาษเปล่าๆมาลักษณะประมาณนี้ในส่วนของ artboard ผิงไม่ค่อยชอบนะคะผิงจะเอาออกคลิกขวาแล้วก็อันกรุ๊ป artboardแต่ถ้าคนอื่นใช้แล้วไม่เป็นไรก็ได้นะแต่ผิงเป็นคนที่ไม่ชอบชอบทำในที่เปล่าๆเนี่ยเพราะว่าติดแบบเวอร์ชันเก่าๆมานะคะจากนั้นเนี่ยคุณไปดาวน์โหลดไฟล์กันมาก่อนที่เว็บไซต์ sarinishow.com นะคะผิงเตรียมไฟล์ภาพเอาไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วเนาะทีนี้นะคะเราจะดึงแบ็กกราวด์เข้ามาก่อนซึ่งไฟล์เนี่ยเป็นไฟล์ที่ผิงไปให้ AI วาดเองเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้ไฟล์เล็กมาเพราะว่าเพิ่งไปลองทำมาเมื่อวานนี้แล้วก็ยังหาไม่เจอว่าจะให้มันใหญ่ยังไงก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะลองทำให้มันใหญ่มากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราทำไฟล์น้อยแล้วเรามาขยายอ่ะมันจะค่อนข้างแตกนะคะผิงก็เลยตั้งค่าหน้ากระดาษอยู่ที่ประมาณ 3,000 เมื่อสักครู่นี้เนาะกดโอเคกดติ๊กถูกไปแต่ถ้าเราทำขายอย่างเงี้ยค่ะไฟล์มันจะเล็กไม่ค่อยได้มันจะต้องใหญ่ๆหน่อยเนาะเมื่อคิดมาแล้วนะคะเราก็ขยายให้มันเต็มค่ะขยายให้มันเต็มตามที่เราต้องการนะคะมันจะออกแนววาดๆหน่อยนะคะที่ผิงไปให้ AI ทำมานะคะวาดมาทีนี้นะคะเราก็จะเอาเจ้าตัวพื้นเข้าไปใส่คือตัวนี้เนาะดึงมาเลยค่ะแล้วเราก็คลิกที่มุมคลิกขวาตรงนี้นะคะไม่ต้องคลิกแล้วก็ได้เพราะว่ามันเป็นแบบ create clipping map แบบนี้มาเลยถ้าใครยังไม่เป็นนะคะให้กดที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปที่filter convert for smart filter เพราะว่าเวลาเราย่อขยายภาพค่ะมันจะไม่แตกมากหรือไม่แตกเลยนั่นเองนะคะอันนี้เราก็ดึงประมาณนี้ติ๊กถูกจากนั้นเนี่ยเรา mask ด้านขวามือตรงนี้นะคะคือการ mask จากนั้นข้างหลังมันจะเป็นสีขาวสีที่เราใช้จะเป็นสีดำนะคะเลือกปัดก่อนแล้วก็เลือกเป็นสีดำเนาะแล้วก็ไปเลือกหัวแปรงที่เป็นหัวแปรงฟุ้งๆนะคะเป็นซอฟต์ราวนี่แหละปรับ opacity 47ก่อนก็ได้ for 57จากนั้นเนี่ยเราขยายบัตรโดยการขยายเนี่ยกดที่รอลิงขยายบอยไม้คือการย่อนะคะแล้วเราก็ค่อยๆบัตรลงไปย่อเนี่ยค่ะบัตรประมาณนี้ให้มันเห็นปราสาทชัดเจนนะคะแล้วก็ลบเจ้าแถวนี้หน่อยเพราะว่ามันจะเป็นต้นไม้เนาะประมาณนี้นิดหนึ่งประมาณนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวผิงจะใส่ brightness contrast เข้าไปในภาพเจ้าตัวพื้นนี่นะคะไปที่วงกลมแล้วเลือก brightness contrast กด create clipping mask แล้วก็ปรับนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้มันมืดๆหน่อยๆกาทิ้งไปนะคะทีนี้เราก็จะเอาต้นไม้เข้ามาใส่นี่เป็นไฟล์ต้นไม้ที่พิงเตรียมเอาไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วนะคะเราก็มาดึงติ๊กถูกนะคะแล้วก็ mask ค่ะแล้วเราก็เอานี่เลยคลิกขวาแล้วเลือก Garden Tool อย่าลืมไปเปลี่ยนสีให้เป็นสีขาวกับดำนะคะทีนี้นะคะเราเลือกสีที่เป็นสลับดำกับขาวเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาดึงค่ะเนี่ยดึงเท่านี้เองจบจากนั้นเรามาทำสีต้นไม้ให้มันดรอปลงโดยไปที่วงกลมนะคะแล้วเราก็ไปที่ brightness contrast เราปรับสีให้มันดรอปลงก่อนแล้วกด create clipping mask เพื่อที่เราจะใส่ brightness ไปที่ต้นไม้เท่านั้นแล้วเราก็ใส่ไปเนี่ยเห็นไหมคะจากนั้นก็กะออก
จากนั้นไปที่วงกลมทีนี้ผิงจะไปที่ selective color กด create clipping mask นะคะแล้วเราก็เลือกเป็นสีเขียวสีเขียวดับๆลงไปหน่อยนะคะออกแดงๆนั่นๆประมาณนี้ก็โอเคนะคะพอได้เท่านี้เองจากนั้นนะคะต้นไม้เดี๋ยวผิงจะอันล็อกตัวนี้นิดนึงนะคะแล้วก็คลิกที่ต้นไม้แล้วก็เลือกเครื่องมือ move tool แล้วก็อาจจะขยับประมาณนี้ขยับประมาณนี้ติ๊กถูกดูตรงโคนให้มันเนียนด้วยนะเนี่ยค่ะเลือกต้นไม้แล้วก็ดึงให้มันลงมาหน่อยแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็ล็อกไว้เหมือนเดิมแบบนี้นะคะโอเคละง่ายได้ไหมจะเสร็จเลยนะเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเราใส่แสงไปที่พุ่มไม้ตัวนี้ซะหน่อยนะคะ new layer มาเลยให้มัน create อัตโนมัติแล้วเราก็เลือกเป็นสีส้มๆคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วเรามาดูดตรงนี้เลยดูดสีส้มๆพวกเนี้ยดูดตรงไหนก็ได้อะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ที่คุณชอบเลยดูดมาแล้วมันอาจจะไม่ได้ส้มแป๊บแต่เราก็เอาประมาณเนี้ยนะคะกดโอเคจากนั้นนะคะเราไปเลือกที่บัตร tool แล้วเราก็บัตรเข้าไปแถวนี้บัดเข้าไปที่พุ่มต้นไม้แล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็น color dot หรือ soft light พิงว่า soft light น่าจะ soft กว่ามันก็จะมีแสงเข้าไปตรงพุ่มไงเราไม่ได้ใส่ให้มันเห็นแบบชัดเจนแต่ว่าเราจะเอามันเป็นไฮไลท์นะคะเพื่อมันมีมิตินั่นเองเนาะทีนี้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นนะคะเราก็จะเอานักบวชเข้ามาใส่ก่อนนักบวชก็เอานกก่อนก็ได้เนาะเอานกมาใส่แล้วเลือก Lasso Tool นะคะเลือกเอาจะเอานกไหนนะคะลากครอบแล้วก็กด Shift Ctrl J นะคะหรือถ้าใครใช้ Mac Shift Command J แล้วก็ดึงไปดึงปุ๊บถ้ามันเข้าไปอยู่ในเนี้ยเราต้องดึงออกไปข้างนอกแล้วถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่มันไม่เห็นแน่นอนเพราะฉะนั้นให้มันออกมาคลิกที่layer 2คลิกขวาแล้วก็release clipping mask มันก็จะออกมาเห็นไหมคะแล้วทีนี้เราก็ย่อนะคะวางเอาว่าเราจะเอาวางนกวางแถวไหนเล็กๆหน่อยเพราะว่ามันไกลสายตาถ้าใหญ่มันจะใกล้จำไว้นะคะหลักตามความเป็นจริงเนาะทีนี้เราก็เอานกที่เหลือมาใส่แล้วแต่เลยว่าจะเอานกแบบไหนนะคะตัวไหนมันได้หมดนั่นแหละนะคะอยู่ที่ความชอบเพียงก็ลากทำเหมือนเดิม shift control j หรือ shift command j ถ้าใครใช้ mac นะคะแล้วก็ลากขอจะใช้ Mac หรือไม่ใช้ Mac ถ้าใช้ Photoshop เหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรนะในการใช้อ่ะมันแค่ต่างตรงที่เวลาเรากดคีย์ลัดบนแป้นพิมพ์หรือเมนูบางตัวเมนูมันก็เหมือนกันนะเพราะว่าผิงใช้ใน Windows มานานกว่า Mac อีก Mac ผิงใช้แค่ปีกว่าเองนะผิงก็รู้สึกมันไม่ได้ต่างกันมันจะต่างก็แค่เนี่ยบนแป้นพิมพ์เท่านั้นเองที่มันไม่เหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้เราก็ย่อแล้วเราก็เอามาใส่อีกเนี่ยค่ะแล้วแต่จะใส่เยอะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยไม่มีว่ายละอยู่ที่ความชอบหรือจะใส่ทั้งฝูงดึงไปทั้งแผงก็ได้นะแต่มันจะดูเยอะเกินไม่เป็นธรรมชาติเท่านั้นเองเดี๋ยวจะใช้ล็อตโซ่นี้ตัดให้มันห่างกันซะหน่อยเพราะรู้สึกว่าบินเป็นคู่ไปนะตัดก็ทำเหมือนที่ผิงสอนเมื่อสักครู่นะคะที่ไปตัดรูปนกมานั่นแหละตรงเนี้ยทำเหมือนกันนะคะอะไรที่มันทำเหมือนกันก็คือจะไม่พูดซ้ำเนาะประมาณนี้ก็ได้ทีนี้นะคะเราก็จะเอานักบวชเข้ามาเลยนี่นักบวชก็เป็นไฟล์ที่แบบเป็น PSD เรียบร้อยตัดให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็เพียงแค่ดึงมาใส่เท่านั้นเองอันไหนไม่ใช่กาทิ้งนะคะเพื่อที่เราจะไม่ได้เกะกะสายตาอันนี้อ่ะทีนี้เราก็ย่อเนาะย่อนะคะเพียงจะเอาคนหลังสุดก่อนประมาณนี้แล้วก็กด Ctrl J หรือ Command J นะคะแล้วก็ดึงไปไว้ด้านหน้าเขาแล้วก็ย่อตามสกิลเพราะว่า
อะไรที่ไกลออกไปมันจะเล็กลงนะคะกด Ctrl J อีกหรือ Command J อีกแล้วก็ย่อไปอีกอะไรที่ไกลสายตามันจะเล็กลงนะคะดูเอากะด้วยประมาณตาของเราเอาอันนี้ผิงจะเอาเล็กลงไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูแบบคนแม่งตัวใหญ่เท่าต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงใช่ไหมผิงว่าอันนี้มันตัวใหญ่ไปหน่อยผิงเอาตัวเล็กลงแล้วข้างหน้ามันก็ต้องเล็กลงข้างหน้าก็ต้องเล็กลงอันนี้ได้ไหมดูก่อนนะขอกะสายตาก่อนคิดว่ามันเล็กไปไหมเนี่ยนะเหมือนนักบวชกำลังเดินกันไปที่โบสถ์อะไรเงี้ยปราสาทพระวิหารกำลังมีงานอะไรประมาณนี้คอนเซ็ปต์นะคะโอเคเมื่อเราได้แล้วเนาะวางตามตำแหน่งที่เราต้องการแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวผิงขอกรุ๊ปรวมเลเยอร์นี้นิดนึงนะคะโดยผิงกด Shift อยู่นะและเลือกนักบวช3คนนี้กด Ctrl G หรือ Command G ถ้าใครใช้ Windows ธรรมดาจากนั้นเนี่ยผิงจะใส่แสงเข้าไปก็คือ Brightness Contrast นั่นแหละไปที่วงกลมและไปเลือกที่ Brightness Contrast นะคะกด Create Keeping Mask ด้วยเพื่อที่เราจะใส่ไปแค่นักบวชนิดนึงนะคะนี่ดรอปเข้มนิดนึงเท่านี้เองนะคะกาทิ้งกาออกจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เงาใต้พื้นตรงนี้ค่ะนักบวชตรงนี้นะNew Layer มาค่ะไว้ด้านล่างสุดแล้วก็เลือกบัตรทูและเลือกสีเป็นสีดำนะคะแล้วก็หัวแปรงก็เอาตัวเดิม Soft Light นะคะแล้วก็คลิกขวาค่ะ1ทีแล้วก็ดึงให้มันเงาแบนๆแบบนี้ไอ้บัตรแบนๆนี้คลิกขวาใหม่แล้วก็เดี๋ยวดึงขยายหน่อยนิดนึงให้มันเท่ากับวงตรงเนี้ยแล้วก็บัตรเข้าไป 2-3 ทีเห็นไหมคะแล้วก็ New Layer ใหม่แล้วย่อขนาดบัตรบอใบไม้ค่ะแล้วก็บัตรเข้าไป 2-3 ทีขยายนิดนึงนะคะแล้วก็ New Layer ใหม่ย่อบัตรตามที่เราต้องการได้เลยนะคะผมพิงจะประมาณนี้กำลังดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวย้อมสีทั้งหมดอีกทีนึงเนาะก็เดี๋ยวเราจะใส่ไปที่วงกลมไปที่ Brightness นี่แหละเราจะใส่ความเข้มเข้าไปให้เขาหน่อยนึงนะคะเราก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็น Multiply นี่ก็มืดตื้อเลยเนาะนะคะ Hard Light Hard Light ก็ได้แล้วก็ปรับ Opacity ย่อลงมาหน่อยแล้วก็คลิกไปที่ Brightness ของถาดด้านหลังที่เป็นสีขาวตรงนี้ค่ะตรงนี้นะสีขาวนี่นะแล้วเราก็เอาบัตรที่เป็นสีดำคลิกขวาแล้วก็ดึงให้มันบัตรกลับมาเป็นเหมือนเดิมขยายบัตรรอลิงนะคะแล้วเราก็บัตรเข้าไว้แถวนี้ให้มันมีแสงแบบนี้เห็นไหมคะเราก็จะได้ละนักบวชแต่ดูเงาให้ดีนะมันเหมือนจะโอเวอร์ไปนิดนึงพิงล็อกไว้ก่อนถึงล็อกตัวนี้ไว้ได้แล้วก็เดี๋ยวขอขยับเงานิดนึงเงามันดูไม่ค่อยตรงนะคะเงาก็สำคัญเพราะฉะนั้นดูกันด้วยนะจ๊ะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคกำลังดีนะคะแล้วถ้าเราอยากให้ปราสาทด้านหลังตรงนี้ค่ะภาพพื้นหลังตรงนี้มันเบลอก็ทำได้นะเพื่อที่แบบมีมิติมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครชอบชัดแบบนี้ก็คือจบใช้ได้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวผิงเนี่ยจะทำข้างหลังให้มันเบลอเนาะเลือกตัวนี้นะคะแบ็คเก่าตรงนี้แล้วไปที่ฟิลเตอร์จากนั้นไปที่เบลอแกลเลอรี่นะคะแล้วก็ฟิลเบลอนะคะอันนี้มันเบลอเยอะไปลงมาหน่อยสัก7นะคะแล้วเราก็ดึงได้ตรงเนี้ย7ส่วนตรงเนี้ยเราอาจจะเอาสักประมาณ5ก็ได้มันเลือกได้นะคะว่าตรงไหนเบลอตรงไหนไม่เบลอหรือจะเอาตรงเนี้ยเบลอตรงนี้ก็เบอร์แต่ตรงนี้ไม่เบอร์ก็ดึงลงมาศูนย์ได้มันก็ไม่เบอร์เห็นไหมแต่ข้างหลังตรงนั้นน่ะเบอร์ได้หมดนะคะนี่ๆๆลองปรับดูนะ
1577พิงว่าตรงนี้เบอร์กำลังได้อยู่นะเดี๋ยวลดลงมาหน่อย8นี่มันก็จะดูมีมิติตรงเนี้ยชัดเลยต้องชัดถ้าชัดก็คือ0นะประมาณนี้นะคะลองปิดตาอันนี้ต้นฉบับอันนี้ใส่เบอร์เข้าไปถ้าเราชอบแล้วก็กดโอเคค่ะเรียบร้อยง่ายไหมเดี๋ยวลองปิดตาดูเนี่ยค่ะชัดหมดทั้งใบส่วนอันนี้เบอร์ขอบพวกนี้หน่อยได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคประมาณนี้อันนี้ก็สำหรับคนที่ทำ Photoshop มาสักระดับ1แล้วนะคะถ้าใครที่ไม่เคยใช้ Photoshop มาก่อนอย่ามาทำตามเพราะว่าพื้นฐานคุณยังไม่แน่นแล้วทำแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะหงุดหงิดเพราะว่าพื้นฐานตัวเองยังไม่แน่นไปเอาภาพที่แบบประกอบไม่กี่ภาพไปก่อนดีกว่าเพราะว่าในช่องพิงเองเนี่ยมีสอนเยอะเหมือนกันแล้วถ้าว่าท่านใดมาดูแล้วอยากเรียน Photoshop ไม่เป็น Photoshop เลยครูพิงมีคอร์สสอนนะคะชื่อว่าคอร์ส Top Card อันนี้ช่วงท้ายขายของถ้าใครไม่อยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับ Advanced เลยนะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาใต้คลิปนี้ได้เลยหรือติดต่อมาที่แฟนเพจสารินีโชติวงศ์ชาครได้เลยสมัครครั้งเดียวอัปเดตตลอดชีพนะคะและไม่ได้มีเก็บค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มนะคะก็คือจ่ายครั้งเดียวจบอัปเดตตลอดชีพนั่นเองและถ้าว่าท่านใดชอบนะคะอยากได้สาระดีๆแบบนี้จากครูผิงทุกสัปดาห์ก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องหรือกดติดตามกดไลค์เพจเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูผิงมีเทคนิคดีๆอีกเยอะแยะมากมายที่จะเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนห้ามพลาดเลยทีเดียวทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วพบกับครูผิงสารินีโชติค่ะ